สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจงมีเมนูกะเพราไข่เยี่ยวม้านะครับเป็นกะเพรากรอบโรยข้างหน้าด้วยนะครับทำง่ายๆเดี๋ยวมาดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับเราจะเริ่มจากการทอดส่วนผสมนะครับหลักๆเลยก็คือใบกะเพราก่อนเลยนะครับเพื่อให้น้ำมันมีกลิ่นใบกะเพราเวลาที่เราทอดส่วนอื่นๆจะได้หอมนะครับโอเคนะครับเริ่มกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักเลยเพราะว่าถ้าเราเอาให้กรอบบนเตาเลยนะครับมันจะไหม้เวลาที่เราไปพักกว่าจะเย็นนะครับนี่นะครับได้แบบนี้เลยเอาไปพักไว้ก่อนต่อไปก็นำไข่เยี่ยวม้าลงไปทอดนะครับผมอันนี้ใครจะชุบแป้งก็ได้นะครับแต่จงไม่ได้ชุบนะครับก็ทอดประมาณนี้เลยคือสดๆลงไปเลยนะครับเราจะทอดแค่ช่วงหนังที่เป็นไข่ขาวนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ขาวนะมันจะเป็นออกสีดำๆใช่ไหมครับให้มันฟูๆแบบนี้ก็พอนะครับเอาแค่พอสุกประมาณนี้ไม่ต้องถึงกับกรอบนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักใส่จานเอาไว้เช่นเคยคราวนี้ก็เดี๋ยวน้ำมันออกนะครับพร้อมทำผัดกะเพราไว้แล้วหลังจากเอาน้ำมันออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่หมูสับนะครับลงไปได้เลยตรงนี้ถ้าใครทานไก่ก็ใช้เป็นไก่สับนะครับหรือว่าไก่ชิ้นก็ได้แต่แนะนำว่าถ้าเป็นสับจะเวิร์กกว่านะครับของนี้จกจะลวนจนกว่าหมูจะสุกก่อนนะครับโอเคพอได้อย่างนี้นะครับก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดพริกกระเทียมนะครับแล้วก็พริกกระเทียมโขกนะครับนี่เดี๋ยวเราผัดตรงนี้ให้หอมสักครู่หนึ่งนะครับพอเริ่มหอมนะครับเริ่มเหลืองแล้วก็เข้าให้เข้ากันเลยครับปรุงรสสักนิดนะครับก่อนปรุงรสก็ใส่น้ำล้างคลุกสักนิดหน่อยก่อนเพราะว่าเราจะใส่ไข่เยี่ยวม้ามาเพื่อคลุกนิดหน่อยด้วยนะครับให้มันมีรสชาติด้วยไม่ได้ผัดกะเพราแบบแห้งๆอย่างเดียวนะครับอันนี้น้ำมันหอยนะครับน้ำปลานะครับซีอิ๊วดำตัดรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะครับจงเน้นส่วนที่เป็นยอดแล้วก็ดอกมันนะครับมันจะมีความหอมฉุนค่อนข้างเยอะส่วนที่เป็นใบเราก็เอาไปทอดนะครับนี่นะครับเราจะได้กะเพรามาแบบนี้นะครับน่าทานมากๆส่วนใหญ่เขาก็จะไปราดกับไข่เยี่ยวม้านะครับแต่โจ๊กจะเอาไข่เยี่ยวม้าลงมาคลุกในนี้เลยเพื่อให้ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยมีรสชาติของกะเพราปนลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับจะได้หอมอร่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้เลยเดี๋ยวไปจัดจานให้ดูนะครับโรยกะเพรากรอบก็พร้อมทานแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็โรยด้วยกะเพรากรอบสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเช่นเคยครับส่วนผสมทุกเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับอัตราส่วนต่างๆวิธีทำก็ตามวิดีโอนี้เลยนะครับใครอยากให้ทำเมนูอะไรง่ายๆยากๆแบบไหนเดี๋ยวจะหาวิธีทำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้โจ๊กด้วยครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย